อมตะนิยายชุดร้อยป่าจากบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่121ความแค้นของอนิรุธหมดเรื่องในทามเสือทำงานเต็มที่เขาใช้เวลาทั้งหมด7วันในป่าตรวจยึดไม้200กว่าท่อนและไม้ที่เลื่อยเป็นแผ่นอีกต่างหากพร้อมด้วยผู้ต้องหาหลายคนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมนี้แม้จะมีท่าทางเป็นนักเลงโตและมีอาวุธปืนแต่ก็ไม่มีใครที่แสดงอาการขัดขืนหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายดูเหมือนทุกคนจะมีความเข้าใจในการทำงานที่เขาจำต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นอย่างดีเขานำผู้ต้องหาทั้งหมดมาส่งยังอำเภอเพื่อดำเนินคดีต่อไปตามกฎหมายโดยมอบให้พนักงานป่าไม้ประจำจังหวัดที่มาด้วยนั้นเป็นเจ้าของเรื่องจากนั้นเขาก็เดินทางเข้าไปยังจังหวัดแพร่รายงานเรื่องราวต่างๆที่ทำพร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นส่วนตัวว่าน่าจะหาทางป้องกันไม่ให้มีการปลูกสร้างบ้านเรือนเพื่อขายเป็นต้นการทำบัญชีสำรวจจำนวนบ้านตามสำมโนครัวของหมู่บ้านที่ผู้ที่จะปลูกบ้านใหม่จะต้องนำมาแจ้งให้ทราบเสียก่อนว่าได้ไม้จากที่ใดมาปลูกและได้มาโดยวิธีใดการซื้อขายหรือถอนก็จะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตก่อนแม้การทำเครื่องเรือนบานประตูหน้าต่างออกไปจำหน่ายก็เช่นเดียวกันแต่พร้อมไปกับการพิจารณาปัญหานี้ควรพิจารณาถึงปัญหาการครองชีพค่าครองชีพของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าหรือในป่ากับหาทางแก้ไขช่วยเหลือด้วยบุญช่วยป่าไม้จังหวัดแพร่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเสือเขาเล่าว่าจะเสนอความคิดเห็นนี้ขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปอีกทางนึงและแล้วเมื่อจบสิ้นหน้าที่เสือก็ออกเดินทางกลับลำปางลมหนาวปลายธันวาคมค่ำวันนั้นทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง5องศาเซนเซียสลมนั้นพัดแรงทำให้ใบไม้ในป่าร่วงหลุดจากลำต้นจำนวนมากมายและกระทบกันดังกรอบแกรบราวกับข้าวเกรียบที่ประทุเพราะถูกไฟลนเป็นพักๆต้นไม้ในป่ากำลังคายน้ำออกจากต้นเพราะลมหนาวเย็นที่พัดมาแต่ละครั้งมีความแห้งแล้งติดมาด้วยกันเป็นจำนวนมากต้นไม้ที่มีความชุ่มชื้นมากกว่าก็ต้องคายน้ำให้กับกระแสอากาศไปน้ำในดินมีปริมาณน้อยลงเพราะฝนหยุดตกมานานแล้วแต่ต้นไม้ยังต้องเสียน้ำในลำต้นให้แก่สายลมที่โกรกระนำและแสงแดดที่แผดเผาต้นไม้จึงต้องสลัดทิ้งใบซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้น้ำระเหยออกจากลำต้นมากไปเสียต้นไม้หยุดชะงักการเจริญเติบโตเศษท่ออาหารมีขนาดเล็กลงทุกทีจนกระทั่งไม่มีเศษเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลาหนึ่งขณะนั้นต้นไม้ไม่เพียงแต่จะไม่เติบโตขึ้นหากยังลดขนาดความโตลงไปอีกเล็กน้อยด้วยหากจะลองใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแคลิเปอร์วัดดูน้ำบนผิวดินมีน้อยทำให้ดินกลายเป็นฝุ่นมากขึ้นถนนที่ไม่ได้ลาดยางหรือทางเกวียนในขณะนี้มีละอองฝุ่นปลิวว่อนไปทั่วอากาศหนาวจัดที่ทำให้คนออกจากบ้านน้อยลงที่ออกจากบ้านก็ล้วนแต่ต้องสวมเสื้อผ้ากันอย่างหนาเพื่อป้องกันความหนาวสถานีรถไฟลำปางค่ำวันนั้นมีคนอยู่ที่สถานีไม่มากนักทว่ามีอยู่คนหนึ่งซึ่งทำให้คนในสถานีเกิดความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาขึ้นคนคนนั้นเด่นสะดุดตาและมีความรู้สึกเหลือหลายเพราะไม่กี่วันมานี้เธอสวมมงกุฎผู้ชนะเลิศความงามแห่งนครลำปางบัวเงินนางสาวลำปางมายืนรวมอยู่ในจำนวนผู้มาคอยรับขบวนรถไฟจากพิษณุโลกเธอมาคอยรับรถไฟจากพิษณุโลกเช่นนี้เป็นเวลา3วันมาแล้วและทุกวันเธอกลับไปเพียงลำพังไม่มีผู้ที่เธอคอยรับปรากฏตัวบนขบวนรถไฟที่มาถึงเลยค่ำนี้รถไฟเข้ามาช้ากว่ากำหนดไปนานอากาศก็หนาวเย็นกว่าธรรมดาบัวเงินยืนคอยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเห็นดวงไฟหน้ารถเป็นดวงกลมๆมัวในกลุ่มหมอกและสายฝุ่นแล้วหลังจากนั้นขบวนรถก็เข้าเทียบชานชาลาสถานีคนโดยสารซึ่งมีเหลือจำนวนไม่มากนักลงจากรถไฟด้วยอาการสั่นสะท้านความเงียบค่อยๆปกคลุมขบวนรถเข้าทุกทีคนโดยสารซึ่งมีเหลือจำนวนไม่มากนักลงจากรถไฟด้วยอาการสั่นสะท้านความเงียบค่อยๆปกคลุมขบวนรถเข้าทุกทีและในที่สุดก็เกือบไม่มีความวุ่นวายเหลืออยู่บนขบวนรถเลยกลุ่มผู้โดยสารและคนที่มารับผ่านไปเกือบหมดแล้วบัวเงินเม้มริมฝีปากแน่นมันอาจเป็นเพราะทั้งความหนาวและความผิดหวังปนกันเมื่อเธอยังไม่เห็นบุคคลที่เธอมาคอยรับมาในขบวนรถไฟและแล้วในกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายนั่นเอง
ธอก็เห็นเขาหิ้วกระเป๋าและเครื่องใช้รุงรังก้าวลงมาสีหน้าของเธอมีทั้งดีใจสมหวังและลังเลระคนกันครั้นแล้วเธอก็ก้าวเข้าไปหาพี่เสือเธอทักเสียงใสพร้อมกับยื่นมือไปที่กระเป๋าส่งกระเป๋ามาเถอะข้าบัวเงินจะถือให้เสือหยุดเดินเขาเงยหน้าขึ้นมองบัวเงินแต่ยังไม่ส่งกระเป๋าให้บัวเงินไปไหนมาเนี่ยบัวเงินมารับพี่เสือที่คะเขามองเด็กสาวด้วยสายตาที่ฉาบด้วยความฉงนฉงายทำไมถึงรู้ว่าพี่จะมาวันนี้ล่ะเด็กสาวกระชับเสื้อหนาวให้แนบแน่นกับกายอีกเล็กน้อยขณะที่ลมหนาวกระโชกวูบมาแล้วก็ตอบเสียงเบาไม่รู้ล่ะค่ะบัวเงินมาคอยรับพี่เสือ3วันแล้ว3วันเสือทวนคำทำไมต้องทำอย่างนั้นมีเรื่องอะไรเหรอเปล่าค่าบัวเงินอยากมารับพี่เสือเท่านั้นเขาไม่อยากจะเชื่อเขาคิดว่าคำพูดของหญิงนั้นยากจะเชื่อได้จริงๆหน้าสวยๆตาแป๋วๆปากหวานๆอย่างนี้แหละช่างเต็มไปด้วยความคิดและอารมณ์ที่ซับซ้อนดื่มลึกเหมือนเหวเหมือนบ่อที่ปราศจากก้นเสียเหลือเกินถ้าวันนี้พี่ยังไม่มาและอีกหลายวันกว่าจะมาล่ะบัวเงินก็จะมาคอยรับทุกวันจนกว่าพี่เสือจะมาความปรารถนาถ้าพยายามติดตามไม่ลดละมันก็ต้องสมหวังสักวันหนึ่งไม่ใช่หรือคะพี่ไม่เข้าใจนะบอกมาตรงๆดีกว่ามาดักคอยพบพี่ทุกๆวันเพื่ออะไรเพื่อสมปรารถนานะติคะก็อะไรเล่าความรักความระลึกถึงความเข้าใจอันดีต่อกันเด็กสาวตอบส่งกระเป๋ามาให้บัวเงินถือเถอะค่ะไม่ต้องล็อกแปลว่าพี่เสือยังโกรธบัวเงินไม่หายเสือสายหน้าพี่ไม่ได้โกรธความโกรธไม่ได้ช่วยใครดีขึ้นล็อกพี่ไม่ได้โกรธใครทั้งนั้นนั่นพี่เสืออาจจะคิดในภายหลังแต่ความจริงพี่เสือโกรธบัวเงินคืนนั้นและก็วันรุ่งขึ้นที่พี่เสือไปชกคุณอนิรุธก็ทำไปเพราะความโกรธอีกเหมือนกันพี่ไม่ได้ชกคุณอนิรุธเพราะความโกรธนะพี่จำใจชกคุณอนิรุธก็เพื่อให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างดีขึ้นเรื่องนี้ถึงพี่จะพูดอธิบายยังไงบัวเงินก็ไม่เข้าใจไม่ยอมเชื่อพี่คิดว่าเรื่องอะไรทั้งหลายที่มันแล้วมาก็ปล่อยมันไปดีกว่าอย่าเก็บเอามาคิดมากังวลต่อไปเลยชีวิตบัวเงินกำลังจะก้าวไปข้างหน้าก็พยายามก้าวต่อไปตามที่ใจปรารถนาและพยายามปกป้องตัวเองเพื่อตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันไม่ต้องมาสนใจแล้วก็ห่วงใยพี่แล้วพี่เสือล่ะคะทำไมพี่ก็เดินไปทำทางของพี่สิเป็นอันว่าแยกกันเดินคนละทางอย่างนั้นหรือคะใช่บัวเงินไม่ต้องการอย่างนั้นบัวเงินยังต้องการพี่เสืออย่าพูดด้วยอารมณ์ต้องคำนึงถึงความจริงคนเรามาถึงคราวจากกันก็ต้องจากกันพี่มีงานอยู่ที่นี่พี่ไม่มีทางที่จะติดตามให้ความคุ้มครองปกป้องหรือคอยดูบัวเงินต่อไปอีกได้และถึงแม้ว่าจะมีทางมีเวลาพี่ก็ไม่ทำทำไมคะเพราะบัวเงินเลือกข้างคุณอนิรุธแล้วนี่เปล่านะบัวเงินจะตอบอย่างตรงที่สุดบัวเงินเลือกข้างของบัวเงินเองบัวเงินคิดว่าคนเราไม่ว่าใครย่อมเห็นแก่ตัวเองก่อนอื่นทั้งนั้นแหละบัวเงินก็เป็นอย่างนั้นทุกอย่างที่บัวเงินทำและจะทำก็เพื่อตัวของบัวเงินเองบัวเงินบอกแล้วว่าบัวเงินจะไม่มีวันลืมพี่เสือเพราะพี่เสือเป็นคนสร้างบัวเงินขึ้นมานะเอาละพี่เชื่อแล้วก็ขอขอบใจแต่ถึงยังไงแล้วก็ต้องจากกันอย่างน้อยก็ชั่วคราวเพราะพี่ต้องทำงานประจำอย่างนึงและอีกอย่างนึงพี่ไม่ต้องการให้บัวเงินต้องเข้ามายุ่งยากใจอีกถ้าพี่ขืนเจอกับอนิรุธพี่ก็อาจจะทำร้ายอนิรุธอีกพี่เสือจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าพี่เจอพี่ก็ทำได้พี่ตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วสิด้วยสิฉะนั้นอย่าจะเจอกันเสียดีกว่าบัวเงินไม่คิดเลยนะว่าพี่เสือจะมีความพยาบาทรุนแรงแบบนี้เสือยิ้มอย่างสมเพชบัวเงินเคยเห็นพี่เป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทคนมาก่อนไหมไม่ค่ะเพิ่งจะเห็นครั้งนี้แหละสีหน้าท่าทางน้ำเสียงของพี่ที่พูดบอกว่าพี่กำลังโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทหรือเปล่าเปล่าค่ะถ้างั้นขอให้เชื่อและก็เข้าใจว่าพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆาตพยาบาทเลยบัวเงินพูดเมื่อกี้ถูกที่ว่าคนเราย่อมเห็นแก่ตัวเองก่อนอื่นพี่ไม่ต้องการทำร้ายตัวเองพี่ยังอยากให้ตัวเองมีกำลังกายกำลังใจและก็กำลังความคิดที่เป็นปกติสมบูรณ์เพื่อที่จะได้ทำงานให้เต็มที่แต่พี่เสือก็ทำไปแล้วบัวเงินเสียใจมากที่เป็นต้นเหตุลืมจะเถอะมันลืมไม่ได้ดิคะถึงพี่เสือเองก็เหมือนกันความรู้สึกที่แท้จริงในใจกับการพูดในปากนั้นมันต่างกันนะพี่เสือบอกว่ามีความรู้สึกอะไรแล้วลืมแล้วแต่พอพี่เสือไปถึงที่ทำงานพี่เสือก็ต้องรู้สึกอีกคิดอีกเพราะขมวดคิ้วสงสัยเพราะอะไรเพราะท่านป่าไม้เขตของพี่เสืออาจจะเรียกพี่เสือเข้าไปซักไซ้เรื่องนี้อีกท่านข้าหลวงเรียกท่านป่าไม้เขตมาพบค่ะบังเอิญบัวเงินเห็นแล้วก็แอบได้ยินเข้านี่เองที่ทำให้บัวเงินมาคอยดักพบเขาเสือนึกในใจเรื่องมันควรจะร้ายแรงแต่เขาก็ไม่ถามไทย
ยังไงเสียเขาก็คงจะได้รับรู้เมื่อไปถึงเขตพี่เสือจะไม่ถามเลยคะไม่จำเป็นหรอกการไม่รู้ยิ่งจะทำให้กังวลใจยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็อยู่ที่คิดถ้าไม่คิดหรือคิดเสียว่าไม่ได้ยินก็ไม่กังวลบัวเงินพยายามคิดอย่างพี่บ้างสิคิดว่าบัวเงินไม่ได้บังเอิญเห็นไม่ได้บังเอิญได้ยินแล้วก็จะสบายใจบัวเงินทำไม่ได้นี่คะให้บัวเงินพูดความจริงดีกว่าท่านข้าหลวงดุท่านป่าไม้เขตมากมายเลยในข้อที่ว่าปกครองคนคือพี่เสือไม่ดีพี่เสือจึงกล้ามาก่อเรื่องแบบนี้บัวเงินเสียใจจริงๆค่ะอย่าไปเสียใจเลยเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้และความจริงบัวเงินไม่ใช่ต้นเหตุความคิดของพี่เองต่างหากที่เป็นต้นเหตุบัวเงินพยายามพูดกับท่านข้าหลวงแล้วนะคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเพียงแต่เรียกมาพูดให้เข้าใจเท่านั้นแหละท่านว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องรู้จักเคารพยังเกรงผู้บังคับบัญชาที่พี่เสือไปทำอย่างนั้นต่อหน้าท่านก็ไม่ถูกใช้ไม่ได้ท่านก็พูดถูกแล้วนี่ไม่เห็นมีอะไรที่บัวเงินจะน่าวิตกบัวเงินกลัวพี่เสือจะไม่เข้าใจอย่ากลัวพี่บอกแล้วว่าพี่เข้าใจไปเถอะมายืนพูดกันอยู่ได้เป็นนานสองนานหนาวก็หนาวไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยส่งกระเป๋ามาให้บัวเงินถือเถอะค่ะทำไมอีกล่ะบัวเงินอยากถือให้พี่เสือเหลวไหลอย่าทำอะไรเป็นเด็กๆเวลาเนี้ยบัวเงินมีเกียรติเป็นนางสาวลำปางแล้วรู้ไหมรู้ค่ะบัวเงินอยากถือกระเป๋าเดินตามหลังพี่เสือก็เพราะข้อนี้เพื่อให้ใครๆก็เห็นว่าพี่เป็นผู้ชายที่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเสียเลยใช้ให้นางงามลำปางหิ้วกระเป๋าอย่างนั้นเหรอเพื่อให้ใครๆเขารู้ว่านางงามลำปางนี่เป็นเด็กของพี่เสือพี่เสือมีความสำคัญเหนือกว่านางงามลำปางเป็นไหนๆค่ะใครบ้างที่เป็นสุภาพบุรุษขัดความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้หญิงหัวดื้อได้มีประโยชน์อะไรที่จะมาต่อล้อต่อเถียงเอาชนะกันด้วยเรื่องไร้สาระแค่นี้เสือส่งกระเป๋าให้บัวเงินถือแล้วก็ออกเดินเขาเพิ่งรู้สึกขนาดนี้เองว่าบนชานชาลาตอนนอกของสถานีมีเพียงเขาและบัวเงินสองคนเท่านั้นที่ยืนอยู่ขบวนรถเปล่าถูกลากไปสับเปลี่ยนนาแล้วลมหนาวกำลังกระพือพัดอย่างรุนแรงต้นไม้ที่ชูยอดเหนือหลังคาบ้านพักพนักงานรถไฟไหวโอนเอ็นไปมาเหมือนชีวิตที่มัวเมากำลังมังุมมังอาราหาทางออกไปให้พ้นราตรีสีดำทั้งสองมาขึ้นรถม้าที่จอดอยู่หน้าสถานีคนขับโดดขึ้นนั่งประจำที่กระตุกสายเชือกให้ม้าออกรถมีเสียงดังกุกกักตัวรถแกว่งไกวอยู่หน่อยนึงแล้วรถคันนั้นก็เคลื่อนและทวีความเร็วขึ้นเล็กน้อยพี่เสือคะหืมบัวเงินไม่ได้พักที่บ้านพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วนะงั้นเหรอพี่เสือไม่ถามเลยครับว่าบัวเงินไปพักที่ไหนแล้วก็เพราะอะไรก็พี่กำลังรอให้บัวเงินบอกบัวเงินพักอยู่ที่บ้านท่านข้าหลวงท่านข้าหลวงจะให้ซ้อมเดินแล้วก็เตรียมตัวให้มากขึ้นเพราะการประกวดครั้งนี้สำคัญกว่าประกวดครั้งที่แล้วมีผู้เข้าประกวดมาจากหลายจังหวัดด้วยกันท่านข้าหลวงมาพูดกับพ่อเลี้ยงทวีพี่จันและแม่ของบัวเงินแล้วเวลานี้บัวเงินเอาแม่ไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยพี่เสือคงไม่ว่านะพี่ไม่ว่าหรอกพี่เสือมีความรู้สึกต่อบัวเงินเหมือนเก่าแล้วหรือยังคะไม่อยากพูดเสือพยักหน้าบอกตามตรงค่ะบัวเงินไม่เคยกลัวใครเหมือนพี่เสือเลยทำไมจะต้องมากลัวพี่พี่ไม่ต้องการให้ใครมากลัวหรือเกรงเลยโดยเฉพาะบัวเงินพี่ยังไม่ต้องกลัวใหญ่เพราะอะไรเพราะบัวเงินก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ฉะนั้นบัวเงินควรจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าจะมาคอยกังวลว่าพี่จะคิดยังไงต่อการกระทำของบัวเงินพี่เสือพูดไปช็อตหรือเปล่าคะพี่ไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนี่นะโอ้ยขอโทษค่ะหมู่เนี้ยบัวเงินไม่จะพูดแล้วก็ทำอะไรผิดเสมอใช่อย่างบัวเงินออกมาคอยรับพี่คนเดียวตั้ง 3-4 วันติดๆกันอย่างเนี้ยก็ผิดมันไม่จำเป็นนี่ท่านข้าหลวงรู้หรือเปล่าคงไม่หรอกค่ะบัวเงินบอกว่าบัวเงินมาหาพี่จันพูดถึงคุณจันตกลงเวลาเนี้ยบัวเงินก็ไม่ได้ทำงานที่ร้านคุณจันแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ออกนะคะพี่จันว่าอย่างนั้นให้หยุดพักไปชั่วคราวแล้วเรื่องเงินเดือนที่ค้างอยู่พี่จันให้หมดแล้วค่ารวมทั้งเสื้อผ้าด้วยก็ดีแต่นั่นบัวเงินคิดว่าคุณจันทำเพื่อตัวเองกันไม่ให้บัวเงินเก็บไว้นินทาที่อื่นใช่ไหมใช่ค่ะเสือสะอึกและระบายลมหายใจยาวความคิดความเข้าใจของคนเรานั้นแตกต่างกันและคนเรานั้นก็มักจะยึดมั่นในความคิดความเข้าใจของตนเองครั้งแรกด้วยรถม้ามาถึงหน้าบ้านพ่อเลี้ยงทวีพอดีเสือก้าวลงจากรถพร้อมกับกระเป๋าและสัมภาระของเขาสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีบัวเงินลมหนาวพัดเกลียวกรูรถม้าคันนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปในความสลัวช้าๆแสงตะเกียงสองข้างรถแลดูมัวเหมือนกับว่า
ไฟก็รู้จักหนาวหดห่อตัวไปด้วยเสือมองตามกระทั่งรถเลี้ยวลับโค้งถนนไปแล้วก็หมุนตัวจะเดินไปยังประตูเพื่อกดกริ่งทว่าทันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเบาๆเป็นเสียงฝีเท้าคนย่องไม่ใช่เดินเตรียมเท้าอย่างปกติธรรมดาเขาหมุนตัวไปหาทันทีจริงอย่างคาดมนุษย์คนหนึ่งแต่งดำทั้งชุดกำลังย่างสามขุมเข้ามาหน้าของมันบอกยี่ห้อชัดว่าข้านี่แหละอาทยากรนายรู้ไว้เถอะข้ามาร้ายไม่ใช่มาดีแน่ๆแต่เสือมองแล้วกลับหันกลับทำท่าจะก้าวเดินต่อเฮ้ยจะไปไหนเจ้านั่นตะคอกเสียงของมันบอกอีกว่าไม่ใช่คนที่นี่เข้าบ้านนะสิเสือตอบเรียบๆไม่ยินดียินร้ายยังเข้าไม่ได้ทำไมมีธุระอะไรเหรอมีแน่หรือแน่จริงอย่างที่เขาล่ำลือกันก็ลองเดินข้ามถนนไปฝั่งโน้นหน่อยเสือมองไปฝั่งตรงข้ามเห็นแต่ต้นไม้ตะคุ่มเป็นเงาดำอาจมีใครอยู่แถวใต้ต้นไม้นั่นอีกหลายคนก็ได้ฉันไม่ใช่คนแน่อะไรหรอกมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างละมั้งเฮ้ยไม่ผิดหรือยอมรับกับตัวเองดีกว่าว่าชื่อเสือกลิ่นศักดิ์ใช่ไหมล่ะเสือผงกศีรษะงั้นลือไปกับอ้วไปทำไมเดี๋ยวก็รู้ไปอย่ามัวชักช้าหรือไม่กล้ามันมีเกี่ยวกับเรื่องกล้าหรือไม่กล้ามันเกี่ยวกับว่าฉันไม่อยากมีเรื่องกับใครมากกว่าไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรที่จะต้องมาต่อยหรือตีฆ่าฟันกันฉันกับเราก็ไม่เคยรู้จักและก็มีเรื่องกันมาก่อนเฮ้ยอย่ามัวมาชักแม่น้ำทั้งหาทั้งหกอยู่เลยอากาศยิ่งหนาวอยู่ที่ฝากโน้นมีคนเขาต้องการพบลือเขาให้อ้วมาตามแล้วอ้วก็ต้องเอาตัวลือไปให้ได้หรือจะยอมดีๆหรือว่าจะให้อ้วหิ้วลือไปจะขัดขืนไม่ยอมไปก็ได้ลำพังเจ้าหมอนี่คนเดียวถ้าซัดกันจริงๆก็เห็นจะไม่เหลือบ่าขวาแรงอะไรนะเสือคิดด้วยความเชื่อมั่นในตนเองแต่ใครล่ะที่เป็นตัวการยืนอยู่เบื้องหลังอะไรเล่าที่ทำให้คนเป็นคนเหนือคนทำให้คนอื่นคล้ำเกรงได้ถ้าไม่ใช่กำลังใจที่กล้าเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมาดีหรือมาร้ายเขาวางกระเป๋าและถุงย่ามใหญ่ลงกับพื้นเอ้าไปก็ไปเออว่าง่ายๆอย่างนี้ค่อยดีหน่อยไม่ต้องมาเสียเวลาออกกำลังโดยไม่จำเป็นเสือออกเดินเจ้านั่นเดินขนาบตามปากก็พูดเหมือนเด็กช่างพูดหรือน่าจะรู้จักอัวไว้อัวนี่แหละพี่ยอดแห่งบางคล้อละหรืออาจจะแน่นักหนาในสายตาคนอื่นแต่สำหรับอัวอัวต้องแน่กว่าว่างั้นเถอะเสือช่วยต่อให้ยังงั้นเอ๊ะเดี๋ยวไอ้คำว่าอัวที่ลือว่าน่ะหมายถึงอัวหรือลือกันแน่เสือยิ้มนิดๆก็แล้วแต่จะคิดแน่อย่ามาทำพูดเป็นปริศนานะอัวบอกลงหน้าให้ลือรู้ตัวก่อนก็ได้ว่าคำนี้หรือจะต้องเจ็บตัวแน่แน่อีกแล้วเออแน่สิยิ่งกว่าแน่เอาแน่ก็แน่นอนก็นอนไปที่ไหนก็ได้คนอย่างฉันพูดตกลงกันง่ายความจริงคนเราอย่างมากมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละแล้วก็ชีวิตฉันก็ไม่ใช่ใหญ่โตวิเศษวิโสมาจากไหนมาจากดินเมื่อถึงคราวมันก็ต้องจมดินไปไม่เลวโว้ยไอ้เสือพูดได้น่าคิดว่ะพูดได้แค่นั้นก็มาถึงฟากตรงข้ามใต้ต้นกล้ามปูต้นใหญ่มีคนอีก5คนยืนเรียงรายอยู่คนกลางที่ยืนเด่นก็คืออนิรุธนั่นเองนึกแล้วไม่ผิดว่าต้องเป็นคุณเสือเอ่ยเรียบๆทีนี้ก็ถึงทีฉันบ้างละอนิรุธพูดในตาเป็นประกายแกคิดว่าแกทำฉันได้ข้างเดียวแกมันไอ้โง่แกทำฉันแค่ไหนฉันจะตอบแกเป็นสองเท่าเสมอไปขาดคำอนิรุธก็พยักหน้าในชั่วพริบตานั้นเจ้ายอดแห่งบางคล้อก็ยกสันแขนฟาดลงมาหมายคอต่อของเสือเสือหลบด้วยสัญชาตญาณมากกว่าจะทันรู้ตัวและเตรียมตัวล่วงหน้าดังนั้นสันแขนนั้นจึงพลาดเป้าหมายจากคอต่อไปถูกไหลแรงเอาการเสือรู้สึกชาแล้วก็ปวดหนึบเจ้านั่นจะซ้ำแต่เสือรู้สึกตัวเสียก่อนแล้วรู้กระทั่งวิธีแก้ที่เจ้านั่นไม่รู้ด้วยพอมันยกแขนสูงเขาก็ทิ่มพรวดด้วยนิ้วชี้เพียงนิ้วเดียวพรวดเข้าไปใต้เสื้อแจ็คเก็ตของมันทิ่มจังเข้าร่องเส้นเอ็นแขนมันร้องเสียงพิกลออกมาคำนึงแขนขวาของมันตกห้อยไหนๆจะสั่งสอนกันแล้วกับคนประเภทอันธพาลพันนี้ก็ต้องสอนกันให้ถึงใจสลัดมือฟาดสันมือขวาลงไปบนใบหน้าเจ้านักเลงใหญ่แห่งบางคร้อยอย่างไม่ต้องยับยั้งโดยส่งกำลังทั้งหมดไปยังสันมือนั้นเฉียดเดียวฉีกตั้งแต่คิ้วขวาพาดลงมาที่สันจมูกเลือดทะลักเจ้ายอดร้องจากโดดถอยแล้วก็แก้ด้วยการเตะทว่าช้าไปเสี้ยววินาทีเสือหมุนตัวเข้าหาเวียงศอกกับเปรี้ยงเข้าเป้าหมายหัวคิ้วซ้ายแตกเป็นแผลฉกรรจ์ยิ่งกว่าแผลคิ้วขวาเมื่อกี้ที่เจอสันมือคราวนี้มันแหกปากร้องลั่นเพราะความปอดแหกเกิดขึ้นกับมันแล้วเอาไว้พวกเราเจ้าสี่คนที่ยืนเป็นองครักษ์ขนาบข้างอันนี้ลุทลาออกมาแต่ละคนมีวัตถุยาวขนาดแขนในมือวัตถุนั้นคือถุงทรายกลมยาว
เสือรู้ดีว่าอาวุธอย่างนี้เจอฟาดตับเข้าตรงไหนเจ็บปวดถึงใจนักไม่มีรอยแผลให้เห็นแต่ต้องไปกินใบบัวบกหรือยาแก้ช้ำในกันหลายวันทีเดียวและถ้าเจอจังๆวางอกก็มีหวังไปนอนแบบไอเป็นเลือดต้องหยอดน้ำเข้าต้มรอวันตายอย่างทรมานมันเข้ามาพร้อมกันตั้ง4หมายตีกระหน่ำพร้อมกันทว่าถ้ามันไม่ค่อยดีกำลังคิดหาทางหนีทีไล่2ถุงลอยมาทั้งหลบทั้งเลี่ยงหลบถุงแรกถุงนั้นเหวี่ยงปังเอาเจ้ายอดกระเด็นลงไปนั่งอีกถุงนึงเจอเข้ากลางลำตัวเขาแต่ไม่จังนักเสือจับถุงกระชากเต็มแรงแล้วก็ล้มกลิ้งไปพร้อมกับถุงที่ย่างมาได้นั้นทันใดเขาก็ทะลึ่งลุกพรวดอาวุธของมันบัดนี้มาอยู่ในมือขวาแล้วเจ้าคนนึงถาเข้ามาจังก้าอยู่ตรงหน้าไอ้บ้าถือถุงทรายยืนเซ่อไม่ยักทำอะไรเพราะฉะนั้นมันก็สมควรอย่างยิ่งที่จะเจอกับถุงทรายอาวุธของมันเองเสือสะบัดถุงทรายฟาดเฉียงจากบนลงล่างกรามของมันคือจุดหมายเสียงดังกรบกรามนั้นเบนพลิกไปจากฐานเดิมร่างของเจ้าของกรามลงไปกลิ้งบิดตัวเป็นเกลียวราวกับถูกงูทุบหัวสำเร็จเสร็จกิจไปหนึ่งละที่เหลืออีก3ชะงักงันไปอาการชะงักนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะยุติการโจมตีเพียงแต่ว่ามันคงคิดว่าไออาวุธถุงทรายนี่ถ้าจะไม่ดีแล้วคืนใช้อีกมันอาจมีหวังลงไปดิ้นอย่างเพื่อนมันก็ได้ทิ้งถุงทรายกระชากอาวุธใหม่ขึ้นมาพวกนี้ช่างขนอาวุธมามากมายดีแท้เจ้าคนหนึ่งมีมีดสั้นเจ้าคนที่2ขวานพกเจ้าคนที่3เหลาทองเหลืองเจ้าคนที่ถือขวานพกขยับด้ามขวานให้กระชับในอุ้งมือโดยใช้เชือกที่ร้อยด้ามขวานพันอยู่กับข้อมือแล้วโจรตัวลอยเข้ามาก่อนเพื่อนเงื้อขวานง่าทำอย่างกับพวกอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ใจเย็นแล้วเรื่องบู้ล้างผลาญมันสำคัญอยู่ที่ความฉับไวใครไวกว่าคนช้ากว่าก็ไปเสืองอเท้ายันออกไปเต็มแรงจะมือขวานพกตัวงอเหมือนผ้าถูกพับแล้วจับคว้างลงไปกลิ้งในท่าลิงชั้นเลวคลุกฝุ่นเจ้ามือมีดโดดเข้ามาแก้แค้นแทนเพื่อนมันจ้วงเข้ามาทางหลังมือยังไม่เข้าขั้นดังนั้นจึงถากไปเสื้อขาดดังควักมีดติดอยู่กับเสื้อเสือฟาดสันมือลงไปบนคอต่อของมันเป็นการตอบแทนทันทีเจ้านั้นร้องอ๊อกคอพับและตัวก็พลอยพับลงไปกองกับพื้นเหมือนกองขยะเจ้าคนที่3ควบเข้ามาพร้อมกับเหลาทองเหลืองยาวตั้งคืบในมือเจ้านี่คงถนัดต่ำมันเสือกเหลาทองเหลืองเข้ามาแนวท้องคราวนี้เสือถอยฉากเบี่ยงตัวหลบนิดเดียวเท่านั้นเหลาทองเหลืองอันนั้นก็แทงอากาศทันทีเสือก็ตอบด้วยกำปั้นผางเดียวจะนั่นลงไปนอนหงายมือกลางตีนกลางหลับตา 3-4 ตัวลงไปทำท่าต่างๆกันในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจแต่ทันใดเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรสิ่งหนึ่งกำลังฟาดมาทางด้านหลังเบี่ยงตัวหลบคราวนี้ไม่พ้นเจอเปรี้ยงเข้าที่กกหูปวดแปรบเหมือนหูจะแหลกยับแสบเหมือนกำลังถูกไฟลวกล้มหวบความรู้สึกวูบดับเสือกลิ่นสักรู้ตัวอีกทีก็พอดีได้ยินเสียงเจ้ายอดดังอยู่บนหัวมันจะแน่สักแค่ไหนมันก็ไม่เกินพวกผมไปได้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะส่งมันไปในนรกเลยนะครับเดี๋ยวฉันยังไม่แน่ใจเสียงอานิรุธห้ามยังไม่แน่ใจอะไรอีกครับไม่แน่ใจว่าควรจะให้มันตายทีเดียวหรือจะให้พิการไปตลอดชีวิตดีตายไปเลยดีฝากครับสิ้นเรื่องจริงมันสิ้นเรื่องแต่มันไม่ค่อยสมกับความแค้นที่มันทำกับฉันมาเป็น10ปีหมายถึงว่าเจ้าหมอนี่เป็นศัตรูกับคุณมาตั้งแต่เด็กเชียวเหรอครับถูกแล้วมันเป็นไพร่ไอ้กี่ข้าไร้สกุลล้นชาติแต่มันมังอาจเผยเยอะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันตลอดเวลาแปลว่าคุณเป็นผู้ดีหมอนี่เป็นกี่ข้าสาเหตุที่คุณเกลียดหมอนี่นักหนาก็เพราะว่าหมอนี่เป็นกี่ข้าใช่ฉันเป็นลูกพระยาเป็นลูกผู้ดีเก่าแท้ๆส่วนมันเป็นลูกศิษย์วัดพ่อแม่ก็ไม่มีอาศัยพระอยู่แต่สันดานมันทะเยอทะยานลืมตัวลืมเงาหัวมันพยายามถีบตัวขึ้นมาเป็นเพื่อนกับเพื่อนของฉันมันพยายามอีกมากมายหลายอย่างที่ฉันไม่อยากจะพูดการกระทำของมันทำให้ฉันทั้งโกรธทั้งเกลียดจนบอกไม่ถูกว่าเอาละครับพอแล้วคุณเอาเงินค่าจ้างผมอีกครึ่งนึงมาด้วยหรือเปล่าเอามาทำไมใจผมเดี๋ยวนี้เถอะครับทำไมไม่น่าถามก็งานของผมจะเสร็จอยู่ในอีกชั่วอึดใจข้างหน้านี้แล้วนี่แกไม่ไว้ใจฉันอย่างนั้นเหรอเปล่าคนเลวๆอย่างพวกผมและพวกผมก็ยังมีสัตว์และคำพูดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้ดีอย่างคุณยิ่งต้องรักษาศักดิ์ศรีและคำพูดยิ่งกว่ารีบๆจ่ายมาเถอะครับกับเงินแค่นี้ขนนักแข่งคุณไม่ล่วงหรอกผมรู้ดีก็ได้เอาไปแล้วแกจะจัดการยังไงก็ตามใจแกผมก็จัดการในแบบที่ไม่ต้องยุ่งยากภายหลังคนตายแล้วเท่านั้นแหละครับที่จะไม่มีโอกาสก่อเรื่องยุ่งได้ขอบใจมากสำหรับเงินแต่ก่อนลงมือผมอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างอะไรผมเกลียดไอ้ความเจ้ายศเจ้าอย่างเป็นผู้ดีของคุณมากนายยอด
อย่าตกใจผมขอพูดความจริงใจคุณฟังนิดเดียวแค่นี้แหละอย่ากลัวว่าผมจะไม่ทำอะไรเจ้าหมอนี่ผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อันเป็นอาชีพของผมเสมอเสือรู้สึกว่ามันย่อตัวลงนั่งเขาหลีตาขึ้นมองเห็นมันเงือกหวานขึ้นสูงแล้วก็ฟาดลงมาพลิกตัวเบนไปอีกทางนึงอย่างรวดเร็วชั่วเสี้ยววินาทีนั้นก็มีเสียงดังฉึกจนแผ่นดินสะเทือนคมขวานนั้นสับแรงดึ่มลุกลงไปในดินปนทรายใกล้ๆลำคอของเขาเสือผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้านั่นยังนั่งอยู่กับพื้นหน้ามันบอกว่ากำลังตกตะลึงจังงังในตามันเบิกกว้างค้างแข็งเหมือนถูกผีหลอกหน้าเล็กคางของมันแลเห็นเด่นชัดตัดกับความมืดง้างเท้าขวาเตะเปรี้ยงเข้าไปที่ปลายคางนั่นทันใดเจ้ายอดที่ว่าแน่นักแน่หนาหน้าบิดตัวสั่นเป็นปลาถูกทุบหัวอยู่ตรงนั้นเองเสือหันกลับมาหาอนิรุธก็พบกับปืนในมือของหนุ่มรูปสำอางเลือดผู้ดีแท้สีหน้าของอนิรุธขณะนี้ทั้งเครียดแค้นและหวาดหวั่นระคนกันคนอย่างแกมันควรจะลงนรกสักทีมองตอบอย่างสมเพศถามเสียงเนิบหนาบคุณเคยยิงคนมาก่อนหรือเปล่าแกไม่ต้องมาพูดยั่วโทสะฉันจะยิงแกนี่แหละเป็นคนแรกเสือส่ายหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าไอ้การยิงคนเนี่ยมันยากแค่ไหนมันต่างกว่าการยิงเป้านิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือยิงสัตว์อย่างลิบลับมือคุณจะสั่นคุณจะยิงไปอย่างเปะปะผิดจุดหมายอย่างมากก็แค่เจ็บไม่ถึงตายยิ่งกว่านั้นคุณคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นติดตามมาหลังจากที่คุณยิงออกไปแล้วบ้างหรือเปล่าคุณจะเปลี่ยนสภาพทันทีจากลูกผู้ดีที่คุณภาคภูมิใจนักหนามาเป็นอาชญากรคุณจะต้องถูกจับถูกจำขังแล้วก็ถูกขึ้นศาลเฮ้ยแกไม่ต้องพูดแกกลัวถูกยิงใช่ไหมล่ะคุณคิดอย่างนั้นเหรอคุณไม่รู้เหรอว่าผมถูกลอบยิงแล้วก็ยิงซึ่งหน้ามันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วคนอย่างผมไม่เคยกลัวลูกปืนเพราะชีวิตอย่างผมมันมีค่าเท่ากับเกลือก้อนหนึ่งคุณเป็นพิมพ์เสนคุณจะยอมมาแลกกับเกลือเหรอคิดดูให้ดีฉันไม่คิดอนิรุตตวาดขยับปืนให้กระชับพร้อมกับยื่นมือออกมาเท่านั้นได้ที่เท้าของเสือดีดผึ่งเตะมือที่ถือปืนนั้นเต็มแรงปืนลูกกระเด็นจากมือลอยขึ้นไปอนิรุธร้องลั่นสะบัดมือเร่าๆด้วยความเจ็บปวดรีวอลเวอร์กระบอกนั้นตกลงมาอยู่ในมือของเสือที่ยื่นออกไปคว้าไว้อย่างฉับไวโดยเชื่องช้าตรงค่ำกับเมื่อกี้เขาเปิดลูกโม่เทกระสุนออกแล้วสลัดกลับเข้าที่ดังเดิมมือซ้ายเดาะลูกปืนในมือมือขวายื่นอาวุธร้ายซึ่งบัดนี้ปราศจากพิษร้ายไปแล้วคืนให้พร้อมกับพูดถ้ายังอยากจะเป็นผู้ดีต่อไปก็อย่าทำสิ่งที่ขี้ข้าเขาทำกันอนิรุธงงงันอั้นอึ้งเหมือนกับคนบ้าใบรับไปสิเสือบอกซ้ำกระแทกเสียงเน้นหนักนิดหน่อยมือของลูกผู้ดีรีบยื่นออกมารับปืนไปโดยเร็วด้วยความกลัวว่าอาจจะโดนฟ้อมอีกอย่างที่เคยโดนมาแล้วและการได้ปืนคืนมาไว้อย่างน้อยก็อาจจะพอได้เป็นอาวุธป้องกันตัวฟาดเหวี่ยงเอาได้หากเสือจะเกิดระห่ำเล่นงานเขาขึ้นมาอีกลูกป่าไม้หนุ่มยิ้มอย่างหยามหยันโดยเปิดเผยผมไปละหวังว่าคุณคงได้คิดไม่ทำอะไรโง่ๆบ้าๆอย่างนี้อีกเสือเดินข้ามถนนกลับไปก้มลงหยิบกระเป๋าและสัมภาระก้าวตรงไปยังประตูบ้านพ่อเลี้ยงทวีโดยไม่ได้สนใจเหลียวกลับมาดูอีกเลยคล้ายกับว่าเหตุการณ์ขั้นคอขาดบาดตายที่ผ่านไปหยกๆนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระนี่เป็นการแสดงบุคลิกลักษณะและเป็นจิตวิทยาง่ายๆที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความคร้ามเกรงอนิรุธมองตามกัดกรามกรอดในตาเป็นประกายแรงกล้าด้วยความอิจฉาริษยาและก็อาฆาตทำไมใครๆจึงสู้มนุษย์ไร้สกุลรสชาติคนนี้ไม่ได้ทำไมเขาซึ่งฐานหน้าตระกูลสูงกว่ารูปร่างหน้าตาก็ดีกว่าพื้นฐานการศึกษาก็เหนือกว่าจึงมาพ่ายแพ้ไอ้คนต่ำๆคนนี้อยู่ตลอดเวลาทำไมผู้หญิงทุกคนจึงหันไปสนใจมันชอบมันยกย่องมันยังกับว่ามันเป็นตัวแทนของลูกผู้ชายตัวแทนของความวิเศษมันจะวิเศษสักแค่ไหนก็แค่ไอ้ลูกไม่มีพ่อแม่ลูกศิษย์วัดไพร่ๆตามช้าคนหนึ่งเท่านั้นทำไมไม่มีใครมองความจริงข้อนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นธนิษฐาน้ำเชื่อมแสงทองและก็บัวเงินล้วนแล้วแต่พูดถึงมันด้วยความชื่นชมทั้งนั้นทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นไปได้อนิรุธคิดและคิดด้วยความข้างแค้นปวดแปรบในหัวใจ